สวัสดีครับเช้านี้อยู่กับคิวติดตั้งนะครับ4ประตู D-Max นะฮะเป็นโฉมแพลตินัมนะครับไฟข้าวหลามตัด4ประตูฮะตอนนี้เริ่มแล้วนะครับเริ่มถอดเบาะนะฮะทำการแดมพื้นและแดมแผงหลังนะครับด้วยแผ่นฟอยล์นะฮะภายใต้แบรนด์ YSK เดี๋ยวลือให้ดูฮะนี่ครับใต้พรมเราทำการแดมนะครับไม่ใช่ว่าปิดพรมไว้เฉยๆนะครับดัมเพื่อเก็บเสียงนะครับลดอาการสั่นสะเทือนนะครับของตัวโครงสร้างของที่เป็นเหล็กแล้วก็ในส่วนตอนนี้ฮะแผ่นหลังก็ดัมเหมือนกันนะครับโอเคนะฮะมาดูงานด้านหน้ากันนิดนึงด้านหน้าช่างกำลังขึ้นระบบสายนะครับทำกระบอกฟิวนะฮะพร้อมกับถอดนี่ฮะกันชนหน้าเพื่อใส่ลำโพงหน้ากระจังนะฮะชุดนี้นะครับ4ประตู D-Max นะแบบนี้ฮะสีเทาอ่อนตัดด้วยเทาเข้มครับ220นะครับ12นิ้วเดี๋ยวมาดูงานขึ้นแผงประตูกันนิดนึงครับแผงประตูด้านขวานะฮะกำลังจะขึ้นส่วนด้านซ้ายนะครับเนี่ยทำการขึ้นแผงแล้วนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาตามต่อนะครับในคลิปต่อไปครับ